ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news บก.ลายจุดรับรู้สึกดีเห็น3ชื่อชิงผู้ว่ากทม.ถ้าแข่งกันแฟร์ดีต่อประชาชนพัฒนาระบอบความเคลื่อนไหวการเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เป็นไปอย่างคึกคักหลังพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอชื่อนายสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังลงแข่งโดยมีชื่อนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ประกาศตัวก่อนหน้านี้และผู้ว่าหมูป่านายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจโดยล่าสุดนายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนักกิจกรรมทางการเมืองได้โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้ถ้ามองในมุมการตลาดการมีทางเลือกและการแข่งขันเสรีเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีต่อผู้บริโภคดังนั้นผมมองการเสนอตัวของชัชชาติสุชาชวีณรงค์ศักดิ์เป็นการส่งเสริมบรรยากาศการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่ดีทั้ง3เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีผลงานความสามารถที่น่าสนใจทั้งสิ้นเพียงขอให้กติกาและการดูแลการแข่งขันเป็นไปอย่างเปิดกว้างและเท่าเทียมไม่มีการสกัดกั้นหรือเอาเปรียบกันโดยมีรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนเท่านั้นถือว่าเพียงพอแล้วแน่นอนว่าผมเลือกชัดชาติแต่ผมรู้สึกดีที่พรรคการเมืองต่างๆพยายามนำเสนอคนที่ดีที่สุดของฝ่ายตนเองออกมาเป็นตัวเลือกในการแข่งขันครั้งนี้ถ้าทุกสนามการเมืองใช้หลักการเช่นนี้ในการส่งตัวแทนผู้สมัครนี่น่าจะเป็นการพัฒนาการสำคัญในระบอบประชาธิปไตยขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ